แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเรานะครับเข้าใจไหมให้เราก็ดูน้องเป็นคนในน้องเป็นคนในพื้นที่นี้ปะไม่ครับผมเป็นคนในพระพรหมเลยครับพระพรหมแต่เพิ่งมานี่ใช่ไปส่งแฟนบ้านแฟนอยู่แล้วน้องเคยเห็นไหมเคยเห็นพฤติกรรมของอาสาแบบนี้ไหมโอ้ไม่ได้มาคนแถวนี้อ่ะต้องใช้อาจจะไปเรียนแล้วอะไรก็เพิ่งกลับมาใช่ไหมครับเมื่อกี้อาสาเนี่ยเมื่อกี้อาสาพากันอยู่ในป้อมเนี่ยก่อนที่จะไล่น้องไปอ่ะอาสาเขาพากันอยู่ในป้อมเนี่ยเขานั่งอยู่ท้ายรถกระบะนี่แหละแล้วทีนี้เขาเห็นน้องขี่ผ่านไปเขาก็เลยอาสานั่นแหละเนี่ยขี่รถคันนี้ไล่ตามน้องไปเออแต่จริงๆแล้วการที่เขาเป็นอาสานะเขาไม่มีสิทธิ์ไปขี่ไล่ตามประชาชนนะเออแล้วเขาก็ใช้รถหลวงด้วยแล้วเขาบอกน้องว่าไงให้ขี่รถเข้ามาป้อมใช่ครับเดี๋ยวถ่ายท่อเขาบอกนี่อ๋ออาสาเป็นคนพูดใช่ครับเขาบอกให้เราถ่ายท่อนี้ใช่เขาบอกมาถ่ายท่อชี้ท่อแล้วก็ถ่ายถ่ายท่อเขาบอกว่าไงท่อดังใช่โดยเขาใช้หูบอกลองเบิ้ลดิเบิ้ลเบิ้ลแล้วบอกเร็วหน่อยดีเร็วหน่อยเขาบอกเงี้ยใช่ไหมเธอสองคนนะใช่ไหมเขาบอกให้เบิ้ลคนเดียวคนเดียวคนเดียวขับไอคนที่ขับไปเนี่ยใช่ครับอ๋อคนที่ขับนี่คืออาสานะไอคนที่ขับไปนี่คืออาสาไหนแรงๆนี่เบิ้ลเบิ้ลเขาบอกให้เบิ้ลครับแต่ผมไม่เอาผมโดนนี่แล้วคุณเป็นอาสาคุณไปสั่งให้ประชาชนหยุดไปเรียกประชาชนมาแล้วสั่งให้ประชาชนทำนั่นทำนี่อาสาน้องขามทำได้ไหมครับผมเห็นแล้วล่ะเขาตามน้องมาเขาขี่คันเดียวแล้วก็วนมาไม่พี่แจ็คเดี๋ยวเราเข้าน้องขามพอดีเรามีคลิปมีหลักฐานอะไรหมดแล้วเราเข้านี่ครับป้อมเขมาสพน้องขามรถกระบะสองคันนี้เราเคยบันทึกภาพไว้แล้วนะครับรถกระบะสองคันนี้มีคันนี้น่าจะไม่มีภาษีพรบนะนี่ครับอาสาบอกให้น้องเขาเปลี่ยนท่ออาสาเป็นคนแจ้งน้องเขาว่าท่อดังนะอาสาแถวนี้หูทิพย์สุดยอดมากเอารถน้องเข้ามาอาสาน้องมาที่ป้อมเนี่ยครับนะทีหลังน้องถามว่าพี่เป็นตำรวจหรือเปล่าถ้ามันบอกว่าเป็นอาสาตบเลยแล้วเมื่อกี้เขาไปในป้อมแล้วไอ้นี่ดูโทรศัพท์แฟนผมแล้วแฟนเมื่อกี้เธอทำอะไรอ๋อเขาขอโทรศัพท์น้องไปดูเหรออย่าถ่ายอย่าถ่ายถ้าถ่ายต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาบอกอ๋อเขาห้ามถ่ายเขาห้ามถ่ายแล้วเฉยแล้วเขาเอาโทรศัพท์ไปดูด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเขาไปเรียนดูแกลเลอรี่ครับโอ้สุดยอดมากเลยอาสาเราจะถ่ายรูปไว้หรือเปล่าใช่ไหมว่าจะบังคือวิดีโอเพราะว่าอาสาที่นี่กลัวกล้องเจอกล้องแล้วดิ้นเป็นอันนี้เลยอ่ะเป็นขี้เท่าเส้นเดือนเป็นขี้เท่าเลยเจอกล้องไม่ได้อาสาที่นี่เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าน้องเจออาสาหรือเจอตำรวจกฎหมายเขาให้ประชาชนใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองโดยการยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะตำรวจใช้อำนาจรัฐในการตรวจค้นเขาจะต้องมีการบันทึกภาพทวิดีโอทุกขั้นตอนถ้าตัวไหนบอกว่าห้ามถ่ายอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนอันนั้นหมานะอันนี้ไม่มีกล้องเลยไม่มีอาสามันไม่มีอาสามันไม่มีอำนาจพวกเราธรรมดานี่ใช่อาสามันก็คือคนอย่างพี่จะไปบอกให้น้องหยุดพี่ทำได้ไหมพี่ก็ทำไม่ได้ผิดกฎหมายอาสาก็ทำไม่ได้อาสาก็ทำไม่ได้แล้วยิ่งอาสาขี่รถไปไล่น้องคนเดียวด้วยมันทำไม่ได้อยู่แล้วทีหลังนะถ้าเจออาสานี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เลยถ้ามันบอกว่าห้ามถ่ายเนี่ยเราต้องกล้าถ้ามันบอกว่าห้ามถ่ายถ่ายหน้ามันชัดๆเพราะมันเป็นสิทธิ์แล้วก็ส่งไปหาพวกพี่เดี๋ยวพวกพี่จัดการเองอาสาพวกนี้เก่งแต่กับประชาชนหากินกับประชาชนนี่เก่งมากนี่ครับป้อมเขมาป้อมเขมาครับบรรยากาศป้อมเขมาให้ดูบรรยากาศป้อมเขมานี่ครับเป็นไงนี่คือบรรยากาศป้อมเขมาเนี่ยนะครับตั้งอยู่โดดๆกลางป่ามันเลยตั้งอยู่โดดๆเลยนะครับเมื่อกี้อาสานั่งอยู่ท้ายกระบะน้องเขาขี่ผ่านนี่น้องเขาขี่ผ่านเส้นนี้เนี่ยน้องเขาขี่ผ่านจะไปส่งแฟนอาสามีหูทิพย์นี่อาสามีหูทิพย์ขี่ CBR ตำรวจแล้วใส่หมวกตำรวจไปไล่กวดน้องเข้ามาจากนู้นสุดยอดไหมอาสาเห็นไหมถ้ามึงบอกมึงมีอำนาจมึงเข้าห้องแล้วมึงล็อกประตูทำไมเนี่ยเดินเข้าห้องแล้วล็อกประตูเลยแล้วมีการบังคับน้องเขาให้ถอดท่อมึงเป็นอาสามึงไม่ใช่ตำรวจแล้วมีการเอาโทรศัพท์น้องเขาไปลบภาพลบแกลเลอรี่ออกด้วยนะเฮ้ยอาสามึงทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อาสาน้องขามนี่สุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามเรื่องนี้ที่สพ.หนองขามกันต่อนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเรามาในวันนี้นะครับพวกเรามาในนามของสมาคมนักรบดันเถื่อนเพราะเราได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ละแวกนี้อยู่หลังวัดหนองขามเนี่ย
ประชาชนขอร้องเรียนมาครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเลยครับเนี่ยก็เราไม่มาแล้วน้องเรียบร้อยเนี่ยบังคับให้น้องเปลี่ยนท่อคิดดูดิเฮ้ยมึงเป็นอาสาเป็นอาสาครับครับคุณครับโอ้โหตายตายเลยอย่างนี้ขี่อาสามันนั่งอยู่นี่เนี่ยมันนั่งอยู่นี่พอน้องก็ขี่รถมาน้องป้องไปแล้วน้องขี่ไปนู่นมันจับรถใส่หมวกใส่หมวกทองไล่ตามน้องเขาเลยนี่นะครับหมวกนี้ด้วยนะเป็นหมวกของเจ้าหน้าที่นะครับใช่หมวก191ครับมีตาด้วยนะครับไม่ใช่หมวกธรรมดานะใช่มีตาด้วยเนี่ยตาข้างหน้านี่ครับครบหมดนะครับตาเกอตาลงกาโล่นี่แต่อาสาขี่นะครับอาสาขี่นะครับอาสาเป็นคนขี่ไปเมื่อกี้นี่นั่งอยู่ท้ายกระบะนี่นี่พากันเปิดท้ายกระบะนั่งเล่นนั่งทำอะไรลูกครับนู่นรอคนขี่รถผ่านไปผ่านมาพอน้องก็ขี่ผ่านปุ๊บขี่ไปไล่อยู่นู่นนู่นขี่ไปไล่น้องเขาอยู่นู่นเข้าไปในซอยนู่นครับมืดๆโอ้โหป้อมเขมานะครับฝากท่านผู้กำกับสภ.น้องขามด้วยถ้าอาสาเก่งๆอย่างนี้ท่านต้องดูแลนะครับอย่าปล่อยให้อาสามามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะประชาชนร้องเรียนพวกผมไปเนี่ยนะครับเขาเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะอาสาขี่รถตะเวนไล่จับประชาชนอาสาคุณมีอำนาจเหรอฮะไปแล้วครับโอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อนะเคสนี้ที่เรามาเนี่ยประชาชนร้องเรียนเขาเดือดร้อนดูทำเลป่าล้วนๆนะป่าล้วนๆแล้วก็มีป้อมอยู่หลังเดียวโดดๆนู่นก็ป่านี่ก็ป่าซ้ายขวาหน้าหลังป่าหมดเลยแต่เผอิญมีถนนตัดผ่านเส้นนึงทำเลเหมาะมากนั่งอยู่ท้ายกระบะรอว่าใครจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วอาสาก็นั่งเล่นอยู่ท้ายกระบะขี่มอเตอร์ไซค์ CBR ตำรวจตามโอ้โหสุดยอดจริงๆอาสาที่นี่สุดยอดจริงๆตั้งอยู่ซอยศรีราชาหนองยายบู่ซอย38/4นะครับนี่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์นี่ครับป้อมเขมาแยกเขมานี่คือป้อมเขมาประชาชนร้องเรียนไปอาสาป้อมเขมานี่สุดยอดวันๆนี่ขี่รถไล่ตะคุบประชาชนแล้วเอาเข้าป้อมพวกคุณทำได้ยังไงเออพวกคุณทำได้ยังไงป่ะโอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมและทีมงานนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองขามเนาะป่ะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดครั้งหน้าในเพจกิ่งไก่เทออนอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจไลฟ์สดนะมันมีคลิปก่อนหน้านี้ผมบันทึกคลิปไว้แล้วนะครับเป็นหลักฐานในการที่อาสาขี่รถไล่จับประชาชนนะจัดไปช่วยกันคนละหนึ่งการดันน่ะดันให้โลกรู้ว่าอาสาหนองขามเก่งสุดแล้วนะครับโดยเฉพาะอาขาป้อมเขมานี่สุดยอดมากตามนั้นนะขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ